กลับมารับชมไทยบันเทิงครับหลักฐานวิทยาศาสตร์ชี้เหตุอุกกาบาตถล่มเมืองในคัมภีร์ไบเบลิลเกิดขึ้นจริงเมื่อ3,600ปีก่อนครับคณะนักวิทยาศาสตร์และนักโบราณคดีจากนานาชาติเผยผลการศึกษาล,ล่าสุดเกี่ยวกับโบราณสถานเมืองทันเอลฮัมมัมในประเทศจอร์แดน โดยชี้ว่าหลักฐานต่างๆที่ได้ค้นพบตลอดการวิจัย15ปีที่ผ่านมาล้วนยืนยันว่าสถานที่แห่งนี้เคยถูกอุกาบาตถลม่มจนราบเป็นหน้ากลองในช่วงคลิปตาเมื่อ3,600ปีก่อนรายงานวิจัยดังกล่าวตีพิมพ์ลงในวารสาร Scientific Reports เมื่อวันที่20กันยายนปี2021 โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณาคดีและวิทยาศาสตร์จากสหรัฐแคนาดาและสาธารณารัฐเช็กซึ่งร่วมกันขุดค้นและวิเคราะห์หลักฐานต่างๆมานานถึง15ปีชี้ว่าเหตุระเบิดจากอุกาบาตท,ที่มีอนุภาพทำลายล้างรุนแรงดังกล่าวเคยเกิดขึ้นจริงณนะสถานที่ซึ่งอาจเป็นเมืองโซโดอมตามที่มีการบันทึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลมีการขุดค้นชั้นดินโบราณหนา1.5เมตรทางตอนเหนือของทะเลสาบเดซี ซึ่งชั้นดินนี้มีสภาพเหมือนถูกเผาไหม้ด้วยความร้อนสูงจนเนื้อดินเต็มไปด้วยเท่าทานรวมทั้งซากอิฐและเครื่องปั้นดินเผาที่หลอมละลายจำนวนมากโดยลักษณะของซากวัสดุเหล่านี้ชี้ว่ามันต้องถูกเผาไหม้ด้วยความร้อนในระดับมหาศาลคิดเป็นอุณหภูมิที่สูงกว่าการเกิดภูเขาไฟระเบิดหรือเหตุเพลิงไหมจากการทำสงครามในยุคโบราณ จากการใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณหาความเป็นไปได้ว่าการทำลายล้างในระดับดังกล่าวเกิดขึ้นจากสาเหตุใดกันแน่ทีมผู้วิจัยพบว่ามีเพียงระเบิดนิวเคลียร์และการพุ่งชนของอุก,กาบาทอย่างรุนแรงเท่านั้นที่จะทำให้เกิดซากโบราณสถานแบบเมืองทันเอลฮัมม um ัม um ขึ้นได้ นักวิทยาศาสตร์ประมาณการว่าโอกาตานี้มีความกว้างราว17-20เมตรซึ่งใกล้เคียงกับหินอวกาศที่ทำให้เกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ตรงที่ราบตุงกุสคาในเขตไซบีเรียของรัสเซียเมื่อปี1908โดยเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ป่าสนหิมะถูกถล่มราบและมีต้นไม้ล้มถึง80ล้านต้นมีการค้นพบเม็ดหินคอร์ส ซึ่งอนุภาคของวัสดุที่มีความแข็งคล้ายเพชรในชั้นดินของเมืองทันเอลฮัมมัมด้วยซึ่งแสดงว่าอุกกาบาตจะต้องทำให้เกิดการระเบิดที่มีแรงดันสูงถึง5กิกะปาสคาลและอุณหภูมิร้อนแรงสูงถึง2,500องศาเซลเซียสจนสามารถเปลี่ยนไม้และพืชในเมืองให้กลายเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติคล้ายเพชรได้เกิดอะไรขึ้นเมื่อ3,600ปีก่อน บทสรุปจากการรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานจำนวนมากทำให้ทีมผู้วิจัยสามารถลำดับเหตุการณ์ได้ว่าไหยนาจากนอกโลกที่ทำลายล้างเมืองโบราณแห่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรดรฟิลซิลเวียนักโบราณน,นคดีผู้ขุดค้นศึกษาซากเมืองทันเอลฮัมมัมและคณะเปิดเผยในบทความที่พวกเขาร่วมกันเขียนลงในเว็บไซต์ The Conversation ว่าเหตุอุกาบาตถล่มเมืองดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงพริบตา โดยหินอวกาศขนาดไม่ใหญ่นักพุ่งผ่านบรรยากาศโลกมาด้วยความเร็ว61,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเกิดระเบิดขึ้นบนท้องฟ้าที่ความสูง4กิโลเมตรเหนือพื้นดินแรงระเบิดของอุก,กาบาทนี้มีพลังทำลายล้างสูงเทียบได้กับการจุดชนวนระเบิดปรมาณูที่ถล่มเมืองฮิโรชิมาพร้อมกัน1,000ลูก ผู้ที่จ้องมองขึ้นไปบนท้องฟ้าในเวลานั้นจะต้องตาบอดทันทีด้วยแสงสว่างเจิดจ้าอุณหภูมิที่พุ่งขึ้นอย่างฉับพลันถึงกว่า2,000องศาเซลเซียสเผาไหม้ทุกสิ่งให้เป็นเท่าฐานในทันทีคลื่นกระแทกที่เกิดขึ้นในไม่กี่วินาทีถัดมาทำให้เกิดกระแสลมกรดความเร็ว1,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงพุ่งเข้าพัดทำลายตัวเมืองจนราบคาบ โดยลมพายุจากคลื่นกระแทกนี้มีพลังรุนแรงยิ่งกว่าพายุทอร์นาโดครั้งใดๆที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ทำให้ตัวอาคารสูง12เมตรของพระราชวังสี่ชั้นปลิวลอยไปตกที่หุบเขาซึ่งอยู่ห่างออกไปมาก แน่นอนว่าชาวเมืองราว8,000คนนั้นไม่มีผู้ใดรอดชีวิตพวกเขาถูกเผาไหม้จนเป็นเท่าทานและซากกระดูกที่หลงเหลืออยู่บ้างก็แตกละเอียดเพราะแรงระเบิดในเวลาไม่กี่นาทีต่อมาคลื่นความร้อนและคลื่นกระแทกพลังมหาศาลนี้ยังแผ่ไปถึงเมืองเจริโคที่อยู่ห่างออกไปทางตะวันตก22กิโลเมตรทำให้เมืองแห่งนั้นต้องล่มสลายลงในชั่วพริบตาด้วยเช่นกัน หลังเหตุอุกกาบาตถล่มเมืองในครั้งนั้นไม่มีผู้เข้าไปอยู่อาศัยหรือลงหลักปักฐานทำการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวรวมทั้งบริเวณโดยรอบตลอดช่วงเวลาถึง600ปีถัดจากนั้นซึ่งทีมผู้วิจัยสันนิฐานว่าแรงระเบิดของอุก,กาบาตท,ทำให้น้ำเค็มในทะเลสาบเดซีระเหยหรือถูกพัดพาไปลงในดินทั่วบริเวณดังกล่าวซึ่งทำให้ดินเค็มจัดจนไม่อาจทำการเพาะปลูกได้ โศก,กน,นาตรกรรมที่เกิดขึ้นกับเมืองทันเอลฮัมมัมซึ่งอาจเป็นแห่งเดียวกับเมืองโซโดอมที่ถูกพระเจ้าทำลายล้างเป็นการลงโทษในคัมภีร์ไบเบิลถือได้ว่าเป็นเรื่องราวหายนะครั้งใหญ่หลวงเรื่องแรกที่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในประวัติศาสตร์ของอารยธรรมมนุษย์จุดหมายเหตุยุคอ,อตตัตอมยืนยันมีคนตายเพราะอุกกาบาตตกใส่จริง กล่าวกันว่าความเป็นไปได้ที่อุกกาบาตจากนอกโลกจะตกใส่ใครบางคนและทำให้ถึงกับต้องเสียชีวิตนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากเพียงหนึ่งใน250,000เท่านั้นและแม้เราจะได้ยินเรื่องเล่าขานในลักษณะนี้กันมาบ้างแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมาพิสูจน์ยืนยันได้ว่าเหตุการณ์ประหลาดดังกล่าวเคยเกิดขึ้นจริงมาก่อนล่าสุดทีมนักวิจัยจากตุรกีและองค์การนาซาของสหรัฐ เผยแพร่ผลการศึกษาทางประวัติศาสตร์ในวรารสาร Meteoritic and Planetary Sciences โดยระบุว่าได้ค้นพบหลักฐานในหอจดหมายเหตุแห่งรัฐประจำรำเนียประธานาธิบดีตุรกีเป็นเอกสารราชการของจักรวรรดิออตโตมันสามฉบับบันทึกเกี่ยวกับเหตุอุกกาบาตตกหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองสุไลามานิยาซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศอิรักโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อราว130ปีมาแล้ว จดหมายเหตุดังกล่าวระบุว่าในวันที่22สิงหาคม1888เวลา20นาิ30นาทีมีลูกไฟดวงใหญ่ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าหลังจากนั้นมีชิ้นส่วนของดาวตกเทลงมาเหมือนหาฝนเป็นเวลาราว10นาทีทำให้ชายผู้หนึ่งถูกหินอุกกาบาตตกกระแทกใส่ร่างจนเสียชีวิตและมีชายอีกผู้หนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเป็นอมภาต พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายในลักษณะที่ตรงกับการถูกคลื่นกระแทกจากดาวตกพุ่งเข้าใส่ทีมผู้วิจัยกล่าวชี้ว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของทางการเช่นนี้ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากที่สุดทั้งยังเป็นเอกสารเก่าแก่ที่สุดของโลกซึ่งพิสูจน์ยืนยันได้ว่ามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุอุกกาบาตตกจริงเนื้อหาในเอกสารทั้ง3ฉบับระบุว่า เจ้าหน้าที่ปกครองระดับท้องถิ่นไปจนถึงข้าราชการระดับสูงอย่างอัครมหาเสนาบดีหรือแกรนวิเซียต่างก็ทำหนังสือถวายรายงานเรื่องเหตุประหลาดดังกล่าวต่อสุลต่านอับดุลฮามิดที่สองผู้ครองจาก,กระวัติออตโตมัมในสมัยนั้นโดยรายงานแต่ละฉบับมีรายละเอียดที่ช่วยยืนยันความถูกต้องของกันและกันอยู่ ฐานข้อมูลขององค์การนาซาระบุว่านับแต่ปี1,988เป็นต้นมามีดาวตกที่เป็นลูกไฟขนาดใหญ่ผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกและเกิดระเบิดขึ้นในท้องฟ้า822ครั้งรวมทั้งมีอุกกาบาตตกลงถึงพื้นโลกได้สูงสุดถึงวันละ17ครั้ง แต่ก็ยังไม่เคยมีรายงานเหตุดาวตกหรือโอก,กาบาทสังหารผู้คนที่เชื่อถือได้มาก่อนเพราะขาดหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนเช่นไม่มีเศษหินโอก,กาบาทหลงเหลืออยู่ในที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้องค์การนาซาเคยปฏิเสธว่าชายคนขับรถบัสชาวอินเดียผู้หนึ่งซึ่งเสียชีวิตจากเหตุระเบิดลึกลับเมื่อปี2016ไม่ได้ตายลงเพราะคลื่นกระแทกจากแรงระเบิดของดาวตกแต่น่าจะเป็นเพราะเหตุระเบิดบนพื้นดินมากกว่า จนถึงปัจจุบันมีการยืนยันเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุกกาบาตตกใส่เพียงรายเดียวคือหญิงชาวอเมริกันชื่อแอนฮอชซึ่งถูกหินจากนอกโลกที่พุ่งทะลุหลังคาบ้านตกใส่ต้นขาขณะเธอกำลังงีบหลับบนโซฟาเมื่อปี1954ทั้งหมดคือเรื่องราวของอุกกาบาตท,ที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ